ครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงสัจจะพูดถึงพญาอินทรีนิดนึงนะพญาอินทรีเมื่อวานนะเมื่อวานผมนะในฐานะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะแล้วก็เป็นครอบครัวนะหัวหน้าครอบครัว KN นะ KN คัมภีร์นิวนะแล้วก็คุณแดงเอกคัมภีร์ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์มะเครื่องเอกคัมภีร์ตอนนี้ย้ายมาที่หมู่บ้านเปี่ยมสุขข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีอยู่ไม่ไกลจากที่เดิมนักย้ายเข้ามาใหม่นะลูกค้าขาจรคงยังไม่รู้นะฮะนะลูกค้าขาประจำนะต่อไปก็คงจะรู้เพราะว่าจอดรถสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเข้ามาก็เจอง่ายนะเจอง่ายเข้ามาได้เลยนะแต่ว่านะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เปิดใหม่ๆนะก็เลยยังไม่ค่อยมีลูกค้าหรือว่าแฟนของส่วนเครื่องเอกคัมภีร์เข้ามาใช้บริการมากนักนะฮะก็เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปพูดถึงนะพญาอินทรีก่อนนะฮะพญาอินทรีอันนี้เป็นไม้แกะนะฮะเป็นไม้แกะเมื่อวานนะฮะเมื่อวานผมไปหากราบนมัสการหลวงพ่อจรวัดบุญริศไปกับคุณแดงนะฮะเข้าไปหาท่านท่านก็เมตตาเหมือนเดิมฮะนะเข้าไปหาท่านท่านก็เมตตาเหมือนเดิมนะเข้าไปเพื่อจะไปกราบนมัสการนะแล้วก็นะมีการนะก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านได้กดพิมพ์นำเลิกนะวัตถุมงคลพระขุนแผนภายกุมารกัญญานะเนื้อนำเลิกแล้วก็นะท่านเมตตาอย่างมากมายนะก็เลยนะไปนะวันที่20นะฮะวันที่20มกราเนี่ยจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อจรนะที่วัดเขาก็จะจัดงานนะจัดงานเขาจัดงานทุกปีนะฮะทุกปีเราก็ไปก่อนนะนำเงินนะนำเงินจำนวน 50,000 บาทเนี่ยไปถวายท่านนะเพราะท่านเนี่ยช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนอยู่นะฮะก็แจกเป็นทุนทุกปีก็เลยนำเงินเนี่ยจำนวนนี้ไปถวายท่านนะท่านก็เมตตานะฮะเมตตามอบเนี่ยฮะพญาอินทรีมาให้ท่านบอกว่าเป็นพญาอินทรีโฉบทรัพย์นะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีนะท่านให้มาท่านก็จานอัคระยันให้นะถ้ามาดูนะสัญลักษณ์ของพญาอินทรีนะฮะเป็นนะสัตว์มีปีกประเภทนกที่มีความแข็งแรงมากสายตาเฉียบคมนะมองการไกลมองไกลๆได้นะแล้วก็มีปีกที่แข็งแรงฮะนะมีปีกที่แข็งแรงมีจงอยปากนะมีปากที่แข็งแรงมากสามารถจะจิกนะกระชากกินนะสัตว์เป็นได้นะแล้วก็มีกรงเล็บที่แหลมคมแล้วแข็งแรงท่านจะเห็นว่านะพญาอินทรีเนี่ยเวลามองเหยื่อเนี่ยจะมองจากสถานที่สูงนะฮะมองไกลลงไปนะแล้วจะเห็นพอเห็นเหยื่อวิ่งอยู่พญาอินทรีเนี่ยจะลงไปนะฮะลงไปแล้วใช้กรงเล็บเนี่ยจิกนะจิกแล้วให้ลอยขึ้นมานะฮะลอยขึ้นมาเพื่อจะนะจับนะไว้นะเหยื่อไว้นี่แหละฮะนี่คือพญาอินทรีพญาอินทรีนี่ต่างจากแร้งนะฮะท่านต้องเข้าใจนะแร้งเนี่ยนะพญาอินทรีจะกินของสดจับของสดกินแต่แร้งเนี่ยแร้งเนี่ยจะกินของตายของเน่านะฮะนะจะผิดกันนะฮะนี่นะท่านให้มานะเป็นสิริมงคลเพราะว่าท่านรู้ว่านะเปิดสำนักงานใหม่สำนักงานศูนย์พระเครื่องนะแล้วก็สำนักงานสำนักพิมพ์กองบกหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะอยู่ในสถานที่เดียวกันก็นะนี่แหละฮะได้สิ่งมงคลมาไว้เป็นสิริมงคลที่นี่คือพญาอินทรีสีทองนะฮะ